แล้วถ้ามันออกไปแล้วเราดันติดกลับมาอย่างแรกคือไม่ต้องโทษใครค่ะไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษคนที่เอาเชื้อมาให้เราติดมันติดแล้วก็รักษาไปเท่านั้นค่ะฝนคิดว่าได้ออกไปใช้ชีวิตและไม่เครียดมันสำคัญกว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าฉันจะไม่ติดโควิดแต่ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตไป Mumster Talk น้ำฝนนะคะก่อนมีลูกทำเป็นเลขาประธานบริษัทแล้วก็ทำงานหนักมากพอจะแต่งงานก็เลยลาออกค่ะเปิดบริษัทกับแฟนแล้วก็ทำเป็นเหมือนออร์แกไนเซอร์ค่ะอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ทำงานเกี่ยวกับจัดอีเวนต์ CSR ให้กับบริษัทแล้วก็ศึกษาเรื่องวางแผนการเงินค่ะแต่พอเริ่มมีลูกก็เป็นแม่เต็มตัวตั้งแต่ตอนท้องเลยค่ะจริงจังกับเรื่องเลี้ยงลูกที่สุดค่ะก็เป็นคนจริงจังมากแล้วก็ละเอียดสุดๆทำอะไรต้องแบบเป๊ะลงกล่องต้องมีหลักการแล้วก็เป็นคนแบบชอบทำงานค่ะชอบทำงานมากชอบอ่านหนังสือทุกอย่างต้องเหมือนแบบมีอะไรยืนยันได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็น perfectionist หน่อยๆประมาณนั้นโอ้เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะก่อนหน้าที่จะมีลูกเหมือนว่าเป็นคนเก็บความรู้สึกสุดๆแบบไม่รู้ตัวเองใช่ว่าเก็บกดก็ได้ค่ะคือเราไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นคนแบบใจเย็นอะไรก็ได้แต่ความจริงแล้วอ่ะตัวตนลึกๆเราเป็นคนแบบว่าเรื่องมากนะแบบด้วยความที่เป็นคนแบบจริงจังทำอะไรก็แบบมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าแบบก่อนหน้าที่จะมีลูกเนี่ยเราไม่ค่อยพูดเราไม่ค่อยบอกใครมีอะไรก็จะเก็บแล้วก็บ่นกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมีลูกเนี่ยด้วยความที่เขาอยู่เหนือความคาดหมายทุกอย่างเหมือนเราแบบคาดหวังให้เขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่แบบเราเองก็ไม่รู้ตัวเขาเองก็เหมือนเป็นตัวเร่งให้เราค่ะเหมือนแบบเป็นตัวเร่งให้เรารู้จักตัวเองต้องพูดอย่างนั้นเลยค่ะคือก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเราแบบเรื่องมากขนาดนี้เราไม่รู้ว่าเราแบบความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอะไรก็ได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีลูกแล้วเหมือนแบบเขาสะท้อนให้เราเห็นหลายๆอย่างว่าเอ๊ะความจริงแล้วเราเรื่องมากนะความจริงแล้วเรามีความต้องการนะความจริงแล้วเรามีอารมณ์นะก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองเราไม่เคยโกรธพูดจริงๆคนแบบตั้งแต่เด็กๆเลยอะเราค่อนข้างจะไม่ใช้อารมณ์โกรธเลยเพราะเราแบบมีความรู้สึกไม่ดีอาจจะเป็นด้วยแบบพื้นฐานครอบครัวด้วยที่แบบเขาจะโกรธกันมากจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากโกรธเลยเราก็เก็บความรู้สึกโกรธไว้ในตัวเองแล้วพอมีลูกเนี้ยค่ะมันเก็บไม่ได้อะค่ะคือลูกเขาจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนจะโกรธตลอดเวลามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราโกรธเป็นนี่แล้วเราก็โกรธได้นะแล้วพอเราโกรธเนี่ยหลายๆครั้งเราก็รู้สึกผิดแต่มันกลับทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์มากขึ้นลูกเขาทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรที่ช่างมันได้คือมันมีแต่เราต้องเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเพื่อที่จะผ่านไปได้อย่างแบบเขาทำให้เราโกรธเนี่ยเราแค่แบบช่างมันหายโกรธแล้วคุยกันใหม่อย่างเงี้ยแค่นั้นมันไม่พอสำหรับแบบเวลาลูกทำน้ำหกเนี่ยเราต้องกลับมานั่งถามตัวเองนั่งคุยกับแฟนตลอดว่าแบบทำไมแค่น้ำหกลูกเทน้ำทำไมเราต้องโกรธขนาดเนี่ยเราเลยต้องกลับมานั่งคุยกันว่าแบบเหตุการณ์ไหนในอดีตที่ทำให้เรารู้สึกว่าการตั้งใจเทน้ำมันทำให้เรารู้สึกโกรธได้ขนาดนี้ต้องมานั่งยอมรับตัวเองว่าความจริงแล้วเราเป็นคนแบบ perfectionist เราไม่ชอบความเลอะเทอะเลยพอเรายอมรับได้ว่าโอเคเราไม่ชอบความเลอะเทอะเราไม่ได้อะไรก็ได้ขนาดนั้นเราก็จะแบบจัดการได้เราก็แบบเหมือนพูดกับลูกได้หรือว่าคุยกับแฟนได้ว่าเรื่องไหนที่มันเลอะเทอะเกินที่เราจะสามารถควบคุมได้เราแตะมือกันนะถ้าลูกกินข้าวแล้วลูกเริ่มเล่นหรือว่าลูกเล่นอะไรที่มันเลอะเทอะเราก็จะแบบแตะมือให้แฟนเป็นคนมาดูแลแทนเรื่องนี้ค่ะมันก็เรียกว่าลูกทำให้เราพยายามเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นจริงๆพอมีเขาอันดับที่หนึ่งคือต้องยอมรับก่อนค่ะว่าตัวเองเป็นยอมรับว่าเรายอมไม่ได้กับเห็นสิ่งต่างๆมันไม่เรียบร้อยเรายอมรับว่าตัวเองหงุดหงิดเกินเหตุหรืออะไรแบบนั้นในสิ่งที่บางคนเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็คือถ้ารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะง่ายขึ้นในการที่จะจัดการมันนะฝนแบบ
ค่อนข้างมั่นใจว่าถึงต่อให้เข้าใจหรือว่าต่อให้รู้นะคะมันก็จะยังอยู่ค่ะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันเหมือนมันเป็นสันดาน มันเป็นสันดานเราเนาะมันเหมือนแบบมันเป็นตัวตนของเราอะจะบอกว่าเฮ้ยมีลูกมันทำให้เราเปลี่ยนไปฝนอยากบอกว่าลูกทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นมากกว่าแล้วทำให้เราจัดการกับตัวเองได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเป็น perfectionist เราแค่ยอมรับแล้วก็วางลงแป๊บหนึ่งรู้ว่าแบบโอเคเราตั้งสติเรากำลังจะเล่นสีกับลูกต้องทำเลอะเทอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันให้ตัวเองไม่ปี๊ดขึ้นมาโดยการที่จัดการทุกอย่างก่อนเก็บอะไรที่มันจะเลอะแล้วลูกหงุดหงิดไปแต่งตัวลูกตัวที่เขาพร้อมจะเลอะเราก็อยู่ในชุดที่พร้อมจะเลอะแล้วก็วางไปนั่งในที่ที่มันเลอะได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่นเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดน้อยลงหรืออาจจะไม่หงุดหงิดเลยเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วอยู่ร่วมกับลูกและแฟนได้อย่างมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นก็มีสติกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นค่ะน้องนายก็ตอนนี้2ขวบ10เดือนค่ะก็ใบกำลังแบบสุดยอดถามเก่งมากเขาเป็นเด็กที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากด้วยความที่เหมือน full of love อ่ะทุกคนเลี้ยงเขาด้วยแบบเขาเป็นหลานคนแรกหลานคนเดียวในบ้านอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าทุกคนดูแลเขามีเขาคนเดียวเป็นเหมือน I am the boss มากเที่ยวกันหนักมากแล้วก็ออกจากบ้านกันตลอดทุกวันแต่ว่าเราระวังตัวกันแบบสุดๆล้างมือแล้วเราก็ไปในที่ที่เราคิดว่าเราจัดการได้ว่ามันจะไม่ต้องไปอยู่ใกล้ใครหรือว่าไปในที่ที่ค่อนข้างโปร่งไม่ต้องไปยุ่งย่ามกับใครแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะระวังได้ทุกอย่างเพราะบางทีปัจจัยบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นคนในครอบครัวคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ติดนี่น้องนายติดจากคุณปู่ค่ะที่อยู่บ้านเดียวกันน้ำฝนกับแฟนก็คือเลี้ยงลูกเองกันอยู่แล้วก็ไม่รอดติดก็ไม่เป็นไรรักษาตามอาการแล้วยาที่เราเลือกใช้เราไม่เลือกตัวแรงค่ะเราเลือกตามอาการก่อนเพราะเราคิดว่าแบบเราพยายามทำจิตใจให้แข็งแรงแล้วก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเราให้ร่างกายเรานี่แหละต่อสู้กับมันเองรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราจัดการได้ก็แยกคุณปู่ก็ไปรักษาเราเองก็พาลูกย้ายไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งเราย้ายไปอยู่ที่หัวหินฝนมีบ้านอีกหลังที่หัวหินนะแล้วก็ไปอยู่กัน3คนอยู่ที่นั่นก็คือไม่ออกไปไหนเลยเราคิดว่าแบบก็คิดซะว่าเราติดไปแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกันซื้ออาหารอะไรทานจนน้องนายเริ่มมีอาการค่ะก็คือเช็ดตัวทานยาลดไข้ตามอาการเลยถามคนที่เขาติดหรือว่าอ่านรีวิวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ทำอะไรไปอยู่ก็คือคุณหมอก็ให้ยาตามอาการอาจจะมีมากขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องตรวจร่างกายซึ่งเราเองก็คิดว่าเดี๋ยวรอถ้ามันมีอะไรซีเรียสค่อยไปโรงพยาบาลดีกว่าเขาเจอคุณปู่วันพุธพฤหัสศุกร์ยังไม่มีอาการเริ่มไม่มีอาการคืนวันเสาร์ค่ะก็คือใช้เวลาพอเชื้อประมาณ3วันเขาก็ตัวร้อนวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็หายแล้วแล้วก็ท้องเสียวันจันทร์มีท้องเสียหน่อยถ่าย2รอบแล้วก็แทบจะหายสนิทแล้วค่ะเช้ามาวันอังคารเขาก็มีไอนิดหน่อยก็คือในช่วงตอนที่เขาตัวร้อนเนี่ยก็ให้เขาทานยาลดไข้แล้วก็เช็ดตัวเสร็จแล้วก็ไข้มันก็ไม่ค่อยลงหรอกเราก็เช็ดตัวตลอดเช็ดทุก15นาทีจับแล้วมันร้อนขึ้นมาอีกเราก็เช็ดอยู่อย่างนั้นทั้งคืนมันก็ไม่นอนเลยเราก็นั่งเฝ้าเขามือแตะไว้มันเริ่มร้อนเราก็เช็ดค่ะแล้วพอตอนเช้ามาเขาเริ่มมีอาการแบบเริ่มล่าเริงขึ้นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีอ๋อแล้วอีกอย่างนึงคือน้องนายยังทานนมแม่อยู่จากเต้าน้องนายกับฝนนี่คือน้องนายทานนมจากเต้าล้วนมาตลอดทางค่ะแล้วตัวน้องฝนเองก็ฉีดวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยคิดว่าในตัวฝนเองก็อาจจะมีภูมิต้านทานประมาณนึงแล้วด้วยความที่เขาก็ทานนมแม่ตลอดแล้วด้วยความที่ทานจากเต้าด้วยน้องฝนเคยอ่านเจอมาเนาะว่าแบบในเพจคุณหมอเขาบอกว่าน้ำลายของลูกจะคอนเนคกับแม่ผ่านทางหัวนมก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกมีเชื้ออะไรแล้วถ้าเขาดูดจากเต้าเนี่ยร่างกายแม่ก็จะสร้างเหมือนแบบภูมิต้านทานให้แล้วลูกก็จะได้รับไปทันทีเร็วที่สุดก็คือเลยทำให้เขาเริ่มรณรงค์ให้พยายามได้ทานนมแม่น่าจะทำให้หายได้ไวแล้วตัวฝนเองพอติดเชื้อก็คิดว่ารับเชื้อจากลูกในช่วงที่แพร่เชื้อได้แล้วเราใช้เวลารักษาประมาณ6วันคือ6วันเริ่มตั้งแต่วันที่มีอาการจนวันที่6นี่คือหายสนิทเลยนะคะสนิทแบบไม่ไอไม่มีน้ำมูกมีไหมเรามันกระทบกับ
ชีวิตครอบครัวเราไหมไม่มีใครไม่กระทบหรอกค่ะมันก็กระทบแหละค่ะมีทั้งด้านรายได้ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตเราไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไงเราก็ต้องอยู่กับมันแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบมีโควิดอ่ะเราไม่คิดว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีอันนี้จริงๆนะแบบในครอบครัวเราไม่เคยพูดอย่างนี้เลยว่าแบบเมื่อไหร่โควิดจะหมดไปสักทีเบื่อจังเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็อยู่แล้วอะเรามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จัดการเท่าที่เราจัดการได้เรายังเที่ยวกันเหมือนเดิมเรายังไปต่างจังหวัดเรายังขับรถแทนที่เราจะนั่งเครื่องบินเราก็ขับรถแทนที่เราจะไปห้างเราก็ไปสวนแทนเรายึดเอาพัฒนาการของลูกเป็นหลักเรายึดเอาประโยชน์สูงสุดของครอบครัวเป็นหลักอะค่ะเราไม่อยากให้แบบอะไรต่างๆที่มันมาจากภายนอกมาแบบมาบีบรัดจนเราไม่ได้ใช้ชีวิตหรือว่ามาทำให้ลูกได้พัฒนาได้ไม่เต็มที่ค่ะเราคิดว่าอันไหนมันจัดการได้เราก็พยายามจัดการถือว่าเป็นเรื่องดีแทนที่จะพาเขาเล่นในห้างหรือว่าต้องไปเสียตังค์เล่นเราก็พาเขาไปสวนบ่อยขึ้นเขาก็ได้ไปเจอสวนเขาก็ไปวิ่งเล่นอะไรของเขาตากแดดตากลมก็กลายเป็นเด็กลุยไปเลยเราทุกคนก็ลุยไปเลยอันนี้เป็นเหมือนแบบฝนไม่รู้มันผิดหรือถูกนะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ฝนคิดอยู่ทุกวันนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเราก็ใช้ชีวิตได้ฝนรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้น่ากลัวถ้าเรารู้จักมันมากพอแล้วก็เราแบบจัดการได้ดีคือเรารู้ว่าโควิดจะติดก็ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้กับคนที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากออกไปข้างนอกและอยากออกไปใช้ชีวิตออกไปค่ะแต่แค่ระวังอย่าไปอยู่ใกล้ใครมากจนเกินไปหรือว่าถ้ามันจะติดได้คือต่อให้อยู่ใกล้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดคุยกันนานจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ติดเพราะอย่างที่ฝนเป็นเงี้ยฝนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ติดง่ายมันแบบยังไงไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นแต่ก็ติดง่ายขนาดนั้นแหละคือมันต้องมีปัจจัยประมาณนึงที่จะทำให้ติดคือมันต้องมีการแบบ direct contact หรือว่ามีมือที่ไม่สะอาดมาป้ายหน้าอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งใดๆที่มันจะทำให้เราติดเพราะฉะนั้นเราจะออกไปใช้ชีวิตเราแค่ระวังแค่สิ่งพวกนี้ก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วถ้ามันออกไปแล้วเราดันติดกลับมาอย่างแรกคือไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษคนที่เอาเชื้อมาให้เราติดมันติดแล้วก็รักษาไปเท่านั้นค่ะฝนคิดว่าได้ออกไปใช้ชีวิตและไม่เครียดมันสำคัญกว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าฉันจะไม่ติดโควิดแต่ไม่มีความสุขเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตไปเสียโอกาสของลูกไปแทนที่ลูกจะได้ออกไปเรียนรู้ในช่วงอย่างน้องนายเงี้ยค่ะโควิดมาตั้งแต่น้องนาย8เดือนจนตอนนี้เขา2ขวบ10เดือนถ้าฝนกลัวมากจนไม่พาเขาไปไหนเลยเท่ากับว่า2ปีที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแล้วแบบกลัวเขาติดเชื้อมากขังเขาไว้ในบ้านเหมือนเป็นกรงทองที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแต่ความจริงแล้วมันใช่หรือเปล่าเราไม่รู้เลยเราปล่อยให้ลูกเราเสียโอกาสในการเรียนรู้ในการเติบโตเพราะกลัวเขาติดโควิดแค่อย่างเดียวค่ะเราลืมไปหรือเปล่าที่แบบกลัวว่าเขาจะไม่ได้พัฒนากลัวที่เขาจะไม่ได้เจอคนกลัวที่เขาจะไม่ได้เจอสังคมหรือกลัวว่าเขาจะไม่สามารถเรียนรู้โลกได้ด้วยตัวเองค่ะฝนว่าสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวมากกว่าโควิดมากมากเลยค่ะไม่อยากให้เอาคำว่าโควิดมาครอบจนเราลืมการมีชีวิตไปค่ะอยากให้ทุกคนมีความหวังค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกจะติดโควิดลูกจะเชื้อลงปอดหรือเราจะเชื้อลงปอดเราจะเป็นหนักหรืออะไรทุกอย่างมันจะผ่านไปค่ะมันก็จะเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้และพรุ่งนี้มันก็จะมาถึงมันไม่ได้มีแค่โควิดอย่างเดียวที่จะมาอยู่กับเราหรือว่ามีผลกระทบกับเราค่ะอย่าลืมมันมีสิ่งอื่นที่มันจะทำให้เราเติบโตอีกเยอะอ่ะอย่าลืมว่าเราก็ยังต้องมีเพื่อนเราต้องมีพ่อแม่เรายังต้องมีใครต่างๆที่แบบเราต้องไปดูแลจิตใจเขาด้วยหรือว่าเราต้องไปพบเจอหรือว่าตัวเราเองเราก็ต้องเติบโตภายในก็ก้าวข้ามความกลัวค่ะอย่างที่นัตตี้แฟนผลนะคะพูดกับน้องนายเสมอว่าเมื่อไหร่ที่เจอความกลัวไปเชิญหน้ากับมันค่ะแล้วคุณจะเจอกับความกล้าหาญค่ะโควิดก็เป็นแค่หนึ่งความกลัวค่ะเผชิญหน้ากับมันค่ะไม่ต้องไปติดมันนะคะแต่แค่ไม่ต้องไปกลัวมันค่ะเรามีหลายอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นอีกเยอะมากค่ะออกไปใช้ชีวิตกันค่ะแล้วก็แค่นั้นเองค่ะถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะ